happy life become one town. Right. If to me, it's probably not sure. You come this side, right? This way? No, I come the side and come same. 79? Yeah, like that. Oh. ไหนมันมีทางไหนอีกอ่ะพี่มา290 no I'm a I 35 and they come from 679 มันมีข้างนี้ตรงเนี้ยจาก I 35เนี่ยมาอ๋อนี่ไงแค่นี้ front อันนี้อันนึงเขาทำให้พี่ไปถูกต้องนะแต่พี่มาอ้อมแต่ทางนี้มันจะมาตรงเหรอแต่ทางนี้มันจะใกล้กว่าตรงเนี้ยมันจะhill crossing ไปนะคะไปเที่ยวกันแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยพี่เล็กเนี่ย number one resort in the country resort in the country ชื่ออะไรนะ what's the name I don't remember Kalahari Kalahari is gonna be the number one resort in US it's like indoor water park oh really and in like kind of bowlingว้าวก็มาเป็นเด้อบันนี้ฮาราฮารีนี่นะฮูลาฮารีเนาะกำลังจะเสร็จเนี่ยมันใหญ่มากเป็นรีสอร์ทเลยว้าวอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ไหมจ้ามันเหมือนโดเมนเลยอ่ะช็อปปิ้งมอลแล้วก็เป็นสโตร์เอ้ยมันเหมือนไอ้นั่นเป็นวอเตอร์พาร์คอินโดว้าวแล้วก็ตรงข้ามมันจะเป็นเดลไดมอนด์เป็นเบสบอลของสเตทเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อเวลาเขามีแข่งขันนะจะรู้ไหมเนี่ยพี่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วเราพาไปเที่ยวไดรเวอร์สุดหล่อแล้วนะคะเนี่ยรู้จักกันนานแล้วนะคะแต่เห็นกัน2ครั้งแต่รักกันมากแต่รักกันมากคิดถึงกันเสมอมันอยู่ในความคิดถึงจริงๆนะมันอยู่ในเมมโมรี่ตลอดเลยอ่ะนั่นแหละพี่เล็กเป็นพี่คนแรกที่เจอที่ออสตินที่วัดแล้วตอนนั้นยังไม่ท้อง10กว่าปีที่แล้วเนาะแล้วพี่เล็กท้องกี่เดือนนะท้องกี่เดือนจะคลอดแล้วมั้งจะคลอดเนาะแล้วเจอกันข้างหน้า building the temple ใช่ไหมใช่ก็เห็นต่างคนต่างเดินเดินดาดาเดินดาดาวัดครั้งแรกเนาะมาวัดครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้จักคนไทยเลยแล้วมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็จะไปวัดเลยใช่ไหมบุตรดันรู้สึกว่าพี่ก็ไปครั้งแรกเหมือนกันนะมาใช่สามีกว่าปีที่แล้วพาไปสามีพาไปสามีบอกว่านี่วัดเหรอทำไมไม่เหมือนวัดเมืองไทยหาวัดเมืองไทยบิวดิ้งที่แบบว่าเก่าๆเหมือนห้องเช่าไงข้างในถึงจะเป็นพระเนี่ยมีพระข้างในวัดเลื่ออะไรงั้นมันไม่มีโบสถ์สามีบอกว่างั้นเธอก็ซื้อพระไว้ที่บ้านเลยสิเธอไม่ต้องไปวัดอุ้ยไอเดียดีมากเลยตั้งแต่นั้นมาไม่ไปวัดเลยซื้อพระไว้ในบ้านก็เจอกันที่นั่นแล้วก็แบบว่าเออพอรู้จักกันแล้วก็สนิทกันเนาะแล้วก็แบบแล้วก็ย้ายต่างคนต่างย้ายหลังจากนั้นเนาะย้ายไปอยู่ไกลมากเลยพี่เล็กย้ายไปอยู่ที่เซาใช่ไปอยู่ที่เหนือต่างคนต่างซื้อบ้านแต่ก่อนก็แบบอยู่ห้องเช่ากันแล้วก็ growing the family แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ก็ยังคุยกันอยู่คิดถึงเสมอเป็นพี่สาวคนแรกที่แบบที่นี่นะที่รักที่สุดเอาเงยหน้ามาหน่อยเงยหน้าเป็นพี่สาวคนแรกนะคะที่รักที่สุดคือพี่เล็กของเท็กซัสนะคะแล้วก็คิดถึงเสมอแล้วพี่เล็กเป็นคนจิตใจดีมากดีจากข้างในเขาโพสิทีฟเขาเป็นคนโพสิทีฟคือเราชอบคนแบบนี้อ่ะคือแบบมันทำให้เราinspiring เขาว่าภาษาไทยแล้ว inspiring มันจะทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดที่ positive ด้วยอ่ะเวลาเขาเหมือนแบบว่าเขาแบบมีความคิดที่ดีสอนเราอะไรเงี้ยใช่เป็นปรมาจารย์ใช่คือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาเราจะมีคนเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยมันจะเข้าแก๊ปกันมันจะจูนเข้าหากันไหมอะไรเงี้ยใช่เขาเป็นคนถ้าไม่มีเพื่อนจากข้างในไม่มีเพื่อนที่ดีก็อย่ามีเลยไงใช่ you rightมีเพื่ออะไรอ่ะมีเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็คิดถึงพี่เล็กเสมอแล้วก็yeah
มีอะไรก็อยากแชร์มีอะไรก็อยากให้ให้ทุกอย่างเลยที่ให้ได้นะเก็บไว้ทำไมเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยพี่เล็กอะเป็นคนแรกที่จัดอะไรนะเบบี้ชาวเวอร์ให้เออคิดได้ไงตอนนั้นนะพี่อะคือแบบว่าพี่คิดได้ไงวะคือแบบว่าเอ้ยทำไมเขาไนท์กับเราจังเลยแบบว่าเขาก็เพิ่งรู้จักเรานะอะไรเงี้ยแบบว่าก็เลยคิดถึงตลอดเลยแบบเออแค่เจอกันแบบไม่กี่นานเท่าไหร่แบบเขาไนท์แต่คือเราอะเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วจนตอนนั้นใช่ไหมเราก็ตอนนั้นไม่ใช่จนตอนนั้นเรายังเพิ่งมาใหม่เราเพิ่งมาใหม่เราก็ไม่ค่อยรู้จักใครแล้วเหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยแบบสภาพคล่องเพราะว่าแฟนก็ทำงานคนเดียวตอนนั้นก็ซื้อบ้านซื้ออะไรไปก็คือแบบอุ้ยสมัยก่อนพี่ยังอยู่โรงรถเลยเห็นยังมีทั้งต่อทั้งแตนน่ะบ้านน่ะบ้านหลังเล็กๆตรงนี้นะจ้าใช่นั่นแหละก็เลยแบบมี mindset เลยว่าค่อยไปแต่ตอนนี้เราก็แฮปปี้เอนจอยกับเดอะไลฟ์ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องวอรี่อะไรมากก็คือเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อเอาไงใช่เพราะว่าเราทำงานเอาง่ายคิดง่ายไหมอยากได้อะไรก็ซื้อเอาไงใช่เราต้องดูว่าเราอยากได้อะไรมันคุ้มกับเม็ดเงินเราไหมไงมันเลือกได้หมดเลยนะบ้านจะเอาแบบไหนในอเมริกาเนี่ยจะเอาแบบไหนแล้วบ้านที่นี่เขาซื้อแบบบิสเนสไม่เหมือนที่ไทยคือเวลาเราขายเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นในบ้านราคาขึ้นแบบสต็อกมาร์เก็ตคือแบบราคาบ้านจะขึ้นจะลงทุกเดือนทุกเดือนเลยแล้วก็ขึ้นตลอดแล้วก็ขึ้นน้อยขึ้นมากขึ้นตลอดแล้วก็อินเทรดก็คือดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นจะลงทุกวันสต็อกมาร์เก็ตมันเป็นบิสเนสคือถ้าเราขายเราก็ได้กำไรยิ่งตอนนี้ออสตินกำลังแบบบูมนะพี่มองบ้านไปแล้วนะหลังนึงอะโอ้ยมองบ้านไปหลังนึงเสร็จแล้วโหถ้ากูคลีนเองนี่นะกูไม่ไหวแล้วกูอุตส่าห์หนีจากการคลีนมาแล้วกูจะไม่คลีนเองใหญ่มันก็ใหญ่นะมันใหญ่แต่ว่าการที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยมันต้องมันหลายซอกหลายมุมไงเพราะว่าตอนนี้เรามีเด็กด้วยก็เลยอุ้ยให้เด็กเขาโตก่อนให้เด็กเขาโตก่อนให้เด็กไปให้หมดก่อนไงแล้วก็อยู่แบบราชวังเราสองคนเจ้าหญิงกับเจ้าชายแบบนั้นใช่ไหมชุดชุดอ้าวเหรอชุดใหญ่มากอันนี้เป็นชุดใหญ่มากโบสถ์อะทั้งเนี้ยอันนี้กูมาชุดใช่ไหมคะใช่ชุดแล้วมันก็จะมีที่สอนภาษาสำหรับพวกต่างดาวอะไรก็จะมีที่สอนภาษากูมาก็รับเลี้ยงเด็กสัก 4-5 คนในเนี้ยทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมที่กูมาจะไปไม่ได้ไปชุดหรอกเหรอของคือคนละศาสนากับแฟนแฟนคาทอลิกมาเชิร์ตมันก็จะมีคาทอลิกเชิร์ตแล้วก็คริสเตียนเชิร์ตก็จะไม่เหมือนกัน This one Christian shirt right not Catholic เขาพาเราไปไหนเราไม่รู้นะแต่เรารู้จุดมุ่งหมายก็คือว่าเราจะพาไปที่ number one the donut in the USAราวร็อกโดนัทขึ้นชื่อมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอร่อยมากคือแบบเขาจะทำนี่แล้วก็เขาขายทุกวันแต่เขาก็จะปิดเร็วหน่อยเดี๋ยวเราไปก๊อปปี้รสชาติดีกว่ามาปะเดี๋ยวแป๊บถึงแล้วดาวทาวดาวทาวออสตินใช่ไหมหรือดาวทาวราวร็อกเนี่ยดาวทาวราวร็อกอุ้ยครั้งแรกเลยนะที่ได้ทัวร์เนี่ยแต่ว่าเคยมาเราล็อกแต่ว่าไม่รู้เราล็อกอยู่ตรงไหนไงไม่รู้ว่าดาวทาวมันอยู่ตรงไหนไงดาวทาวมันจะอยู่ตรงไหนอือฮึราล็อกนี่เป็นเมืองที่นั่งอยู่เหมือนพาคนโคกขึ้นกรุงอ่ะน้องสาวแล้วก็พาทัวร์นะคะพาทัวร์นี่ค่ะราวร็อกนี่คือราวร็อกเขาเปิดนานมากตั้งแต่สมัยยังไม่เจริญราวร็อกโดนัทใช่ไหมใช่ค่ะราวร็อกโดนัทเราไปกันไหมไปกันค่ะว้าวไม่เอากระเป๋าไปหรอกรถมันก็โหลดมากเลยไปโอ้ so nice ไอ้ลูก
ต่อหุยคุณกินกันเต็มเลยมันคงอร่อยมากเลยกินข้างนอกด้วยเราก็อยากกินข้างนอกถ้าเกิดมันยุ่งๆนะไม่มีที่จอดรถนะคะเนี่ยยาวเต็มเลยไอ้โดนัทเนี่ยนะว้าวขนาดนกยังทำรังเลยอ่ะในทีวีมันยังมีนะเขาที่เขามาทำรายการใช่ไหมข้างในจะมีเพลงไหมนี่ว้าวมิสเตอร์พอมิสเตอร์พอเซย์ไฮมิสเตอร์พอบอกอย่ามายุ่งเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูกันว้าวว้าวมีอะไรมามีเค้กด้วยอ่ะมิสเตอร์พอ you can go yes ว้าวว้าวว้าวโอเคโอเคเฮ้ยมันโดนัทเองโดนัทเอเชียเราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะของฝรั่งไม่ใช่เอเชียนั่นแหละแต่ว่าลองดูเทสก่อนว่ามันใช่ไหมอันนี้โดนัทโฮนะคะแต่ไม่มีโฮอันนี้มาจากโฮใช่ไหมโฮโดนัทแล้วพ่อแม่โดนัทเลยเนี่ยคนตอนนี้จะอร่อยว้าวหนูไม่เคยกินเฟมัสใช่ไหมนะเฟมัสเราโดนัทสีเขาก็น่ากินเนาะสีเขาน่ากินเนาะเดี๋ยวดูเสื้ออันนี้ไปฝากพ่อว้าวกลับไปเจน่าดูดูคุณพ่อคุณแม่โดนัทว้าวสุดยอดเลยคาราจีเนี่ยค่ะเพื่อนของเจนมาเป็นน้องสาวน่ารักมากเอาอะไรก็ได้ค่ะเอาอะไรก็ได้อะไรที่อินเทอร์ดิวให้พี่จะเอาเอาโดนัทโฮดีกว่ากินง่ายๆเดี๋ยวเขาเจอกันนะคะคนเยอะมาก